بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ทักทายนะครับบรรดาพี่น้องที่เพิ่งมาถึงนะครับตลอดจนบรรดาพี่น้องที่รับชมอยู่ทางบ้านอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราจะได้ต่อเนื่องกันในการเรียนรู้นะครับบอกกล่าวเรื่องราวของอัลอิสลามเราจะทำอย่างไรไม่ให้ชัยฏอนนั้นมายุ่งกับเราหรือพูดเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าวิธีปกป้องนะครับตัวของเราเนี่ยให้พ้นจากชัยฏอนให้พ้นจากศัตรูของพวกเรานะครับซึ่งมันเป็นศัตรูอย่างชัดเจนเลยนะนะครับบรรดาชัยฏอนเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อนุญาตให้กับอิบลีสนะครับที่ถูกสาปแช่งถูกขับไล่ออกจากความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺอนุญาตให้นะครับอิบลีสนั้นมีอายุจนกระทั่งถึงวันกิยามะฮ์วันสุดท้ายแล้วให้อิบลีสนะครับได้มีสิทธิ์ในการที่จะหลอกลวงลูกหลานของนบีอาดัมนะครับอะลัยฮิสสลามก็คือพวกเราเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อมีการหลอกลวงไม่ใช่ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะปล่อยให้อิบลีสนะครับและผลพักของมันนั้นได้หลอกลวงพวกเราเพียงอย่างเดียวไม่ใช่แต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้บอกถึงวิธีการป้องกันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้พูดถึงบอกถึงกล่าวถึงวิธีการป้องกันด้วยนะครับในครั้งคราวที่แล้วนะครับเราผ่านกันไปแล้วในครั้งที่3นะครับนั่นก็คือการป้องกันตัวของเราเองจากบรรดาชัยฏอนในครั้งที่แล้วนี่ผมได้พูดถึงการอ่านอายะห์อัลกุรซีนะการอ่านอายะห์อัลกุรซีอายะห์กุรซีนี่คืออายะห์ที่เป็นอายะห์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดนะครับกับอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮูคืออบูฮุรอยเราะห์เนี่ยมีจินมีชัยฏอนมีจินมาขโมยอาหารพอมาขโมยอาหารแล้วก็จะจับไปหานบีนะชัยฏอนจินมันบอกว่าไงอย่าเลยอย่าจับฉันเลยอย่าจับฉันเลยอบูฮุรอยเราะห์ก็ปล่อยทีนี้มาอีกแล้วก็จับอีกทีนี้ก็ปล่อยมาอีกแล้วนะไอ้จินตัวนั้นก็บอกว่าไงเอาอย่างนี้อบูฮุรอยเราะห์อย่าจับฉันไปเลยและฉันจะพูดฉันจะบอกอะไรในสิ่งที่บรรดาหมู่จินนั้นได้กลัวกันมันก็บอกว่าอบูฮุรอยเราะห์ฟังฉันให้ดีนะสิ่งที่บรรดาหมู่จินกลัวนั่นก็คืออายะห์อัลกุรซีนะครับคืออายะห์อัลกุรซีนะครับแล้วอบูฮุรอยเราะห์ก็ได้เล่านะครับหะดีษที่ยาวซึ่งในตอนสุดท้ายของหะดีษที่มีใจความนะครับนั่นก็คือจินที่มาขโมยอาหารเนี่ยได้กล่าวเอาไว้ว่าเมื่อท่านจินนะพูดกับอบูฮุรอยเราะห์เมื่อท่านเอนกายลงบนที่นอนจงอ่านอายะห์อัลกุรซีแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะจะให้ผู้ที่อ่านนั้นนะครับได้รับการปกป้องคุ้มครองจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพออ่านแล้วนี่สำหรับผู้ที่อ่านนะชัยฏอนตัวไหนก็ไม่อาจที่จะเข้าใกล้ผู้อ่านได้จนกระทั่งเช้านะครับนี่เป็นหะดีษที่อบูฮุรอยเราะห์นั้นได้ประสบกับตัวของท่านเองและก็ได้มาเล่าเนื้อความต่างๆเหล่านี้ให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าซอดะกอกะวะฮุวะกะซูบซาคะชัยฏอนนบีบอกว่าไงมันซื่อสัตย์นะครับมันซื่อสัตย์กับเจ้าทั้งที่มันนั้นเป็นจอมโกหกนบีบอกนี่แหละซากะชัยฏอนคือชัยฏอนไอ้นี่แหละชัยฏอนทำไมล่ะมันโกหกมันชอบโกหกแต่สิ่งที่มันพูดกับเจ้านะมันคือเรื่องจริงที่บอกว่าบรรดาชัยฏอนบรรดายินนั้นกลัวอายะกุรซี
แล้วใครที่อ่านอายะห์กุรซีนั้นจะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอ่านก่อนนอนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะปกป้องผู้ที่อ่านจนกระทั่งถึงตอนเช้านะครับประการต่อมาที่ผ่านไปแล้วในครั้งคราวที่แล้วนั่นก็คือการอ่านสองอายะห์สุดท้ายจากซูเราะตุลบะเกาะเราะห์นะครับสองอายะห์สุดท้ายของซูเราะตุลบะเกาะเราะห์นะในบันทึกของท่านอิหม่ามบุคอรีนะครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้รายงานจากท่านอบูมัสอูดอัลอันซอรีบุคคลใดใครก็อ่าน2อายะห์สุดท้ายของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ในเวลากลางคืน2อายะห์นี้เนี่ยจะช่วยคุ้มครองเขาแน่นอนที่สุดครับนี่เป็นคําพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอามะนัตรอซูลพี่น้องอ่านไปนะครับประการต่อมาประการที่6การอ่านซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะการอ่านซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อบูฮุรอยเราะห์รายงานหะดีษบทนี้บุคคลใดใครก็แล้วแต่อ่านซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับพวกเราอย่างนี้นะลาตัจอะลูบุยูตะกุมมะกอบิรพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ทําให้บ้านของพวกท่านนั้นเป็นเหมือนสุสานเป็นเหมือนกุโบอย่างที่พวกเรามุสลิมเข้าใจกันกุโบนั้นก็คือที่ฝังของผู้ที่ตายไปแล้วนบีบอกอย่าได้ทำให้กุโบนั้นอย่าได้ทำให้บ้านนั้นเหมือนกุโบทำไมล่ะเพราะกุโบเงียบกุโบเงียบนะไม่มีใครไปนอนไปกินในกุโบหรอกนอกจากคนที่ตายไปแล้วไม่มีใครไปนอนไปกินในนั้นนะนอกจากคนที่ตายไปแล้วหรือว่ามีคนไปนอนไปกินในนั้นไม่มีนะไม่มีนะครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็อ่านต่อไปอินนัชชัยฏอนยันฟิรุมินัลบัยติลละซีตุกรออฟีฮิซูเราะตุลบะเกาะเราะห์นบีบอกชัยฏอนเนี่ยแท้จริงมันจะหนีออกจากบ้านที่มีการอ่านซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์บ้านหนึ่งบ้านใดอย่างไรก็แล้วแต่ที่เขาได้อ่านซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ชัยฏอนเนี่ยมันจะหนีชัยฏอนมันจะหนีพี่น้องครับและแน่นอนที่สุดในบ้านหนึ่งบ้านใดที่อ่านซูเราะตุลบะเกาะเราะห์ผมเชื่อว่าบ้านนั้นจะต้องมีการอ่านอัลกุรอานอยู่เป็นประจำอยู่แล้วพี่น้องอย่าไปเน้นอย่าไปอ่านซูเราะบะเกาะเราะห์อย่างเดียวซูเราะอื่นไม่อ่านแบบนี้ไม่ใช่เราอ่านในทุกซูเราะแต่เราพยายามด้วยกับคำสอนของนบีที่นบีบอกว่าบุคคลใดใครก็แล้วแต่บ้านหนึ่งบ้านใดที่อ่านซูเราะอัลบะเกาะเราะห์ชัยฏอนจะหนีออกจากบ้านนั้นอะไรนะอ่านเป็นประจำ10อายะห์ในละหมาดคือการอ่านในละหมาดนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฟักรออูมาตะยัสซะรมินัลกุรอานอ่านไปเถอะสิ่งที่มันง่ายถ้าสมมุติต้องเงียบจำด้วยกับ10อายะห์ต้องเงียบก็อ่าน10อายะห์นั้นแต่อย่าไปไม่ใช่ว่าวันนี้ก็อ่าน10อายะห์นี้ทุกวัน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 10อายะห์นั้นแต่ถ้าจำเพียงแค่10อายะห์นี้นะอ่านได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าจำซูเราะห์อื่นด้วยอ่านซูเราะห์อื่นด้วยใช่นบีบอกว่าใครจำซูเราะห์ไหนก็อ่านซูเราะห์นั้นนะครับเข้าใจนะสำหรับคนที่ละหมาดนะประการต่อมาประการที่7นะครับการกล่าวซิกรุลลอฮ์ให้มากด้วยกับการอ่านอัลกุรอานตะฮมีดตัสบีห์ตะฮมีดคืออะไรให้กล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์เยอะตัสบีห์ให้กล่าวซุบฮานัลลอฮ์เยอะๆตักบีรให้กล่าวอัลลอฮุอักบัรเยอะๆตะฮลีลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก็ให้กล่าวให้พูดเยอะๆนะอบูฮุรอยเราะห์รายงานนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าบุคคลใดใครก็แล้วแต่กอละที่เขากล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลาคุลลิชัยอินกอดีรมีอะตมัรติน100ครั้งใครกล่าวใครอ่านประโยคเนี้ย100ครั้งนบีบอกว่าไงความผิดบาปนะครับของเขาจะถูกลบล้างออกไปแล้วประโยคเนี้ยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลาคุลลิชัยอินกอดีรจะเป็นการปกป้องเขาจากชัยฏอนในวันนั้นจนกระทั่งเย็นถ้าใครอ่านตอนเช้าอัลเลาะห์ตะอาลาจะปกป้องเขาตั้งแต่ตอนเช้าไปจนกระทั่งถึงเย็น
และถ้าใครอ่านก่อนนอนอย่างที่หะดีษของอบูฮุรอยเราะห์รายงานเอาไว้ใครอ่านก่อนนอนอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะปกป้องเขาตั้งแต่ตอนนอนไปจนกระทั่งถึงเช้าใครอ่านอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปกป้องนะครับทีนี้ประเด็นของเราในวันนี้เรามาสานต่อกันประเด็นที่8ประการที่8สิ่งที่จะปกป้องเราจากบรรดาชัยฏอนหะดีษในซุนันของท่านอิหม่ามอบูดาวูดและซุนันของท่านอิหม่ามติรมีซีอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานเอาไว้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิซาคอรอญัรรอญุลุมินบัยตีฮีแน่นอนที่สุดครับพี่น้องคงไม่มีใครอยู่บ้านตลอดเวลาถูกไหมคงไม่มีใครอยู่บ้านตลอดเวลาสำหรับคนที่อยู่บ้านตลอดเวลาคนป่วยติดเตียงใช่ไหมคนที่ดูแลคนป่วยติดเตียงอาจจะออกบ้างแต่ไม่เยอะแต่สำหรับคนที่ออกจากบ้านไม่ว่าท่านจะไปที่ไหนแบบใดอย่างไรไปกับใครก็แล้วแต่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับพวกเราแบบนี้อิซาคอรอจะรอจุลุมินบัยตีฮีหากคนหนึ่งคนใดออกจากบ้านของเขาฟะกอละแล้วคนคนนั้นได้กล่าวว่าบิสมิลลาฮิตะวักกัลตุอะลัลลอฮิลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์อันดูอานี้นะคือดูอาออกจากบ้านบิสมิลลาฮิตะวักกัลตุอะลัลลอฮิลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์قال يقال حين إذن هديت وكفيت ووقيت فتنح فتتنح له الشياطين นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเมื่อนั้นก็จะถูกกล่าวแก่เขาว่าเขาคนนี้คือคนที่อ่านดุอาออกจากบ้านจะถูกกล่าวแก่เขาว่าท่านเนี่ยได้รับการชี้นำแล้วได้รับทางนำแล้วได้รับการคุ้มครองแล้วและได้รับการอะไรวาวูกีตะได้รับการปกป้องแล้วใครอ่านดุอาออกจากบ้านนะได้รับทางนำแล้วจะมีผู้ที่กล่าวกับเขานี่เป็นหะดีษที่ซอฮีห์ในซุนันของท่านอิหม่ามอบูดาวูดและซุนันท่านอิหม่ามติรมีซีใครอ่านดุอาออกจากบ้านจะมีเสียงที่บอกกับเขาว่าท่านได้รับทางนำแล้วได้รับการคุ้มครองแล้วได้รับการปกป้องแล้วและชัยฏอนนบีบอกนะวะวูกีตะฟะตะตะนะฮะละฮุชชายาตินชัยฏอนทั้งหลายก็พยายามที่จะเข้าใกล้เขาพอเวลาออกจากบ้านนี่ชัยฏอนพยายามที่จะเข้าใกล้นะพี่น้องเราปฏิเสธไม่ได้นะถูกต้องไหมแล้วเวลาจะออกจากบ้านเนี่ยพี่น้องนี่คืออีกหนึ่งประการที่ชัยฏอนจะอยู่กับเราไอ้ตอนที่เราออกจากบ้านเนี่ยยูซุฟเมื่อกี้เนี่ยไปไหนออกก่อนออกมาเนี่ยมาเรียนแต่ในใจนึกแล้วเฮ้ยลืมเติมน้ำมันหรือเปล่าในใจนึกอีกแล้วกับข้าวที่บ้านยังมีหรือเปล่าซอฟบามจะกินอะไรเนี่ยเห็นไหมเฮ้ยของขาดหรือเปล่าแก๊สหมดหรือเปล่าไอ้เนียดนั่นเนียดที่จะมาเรียนถูกไหมแต่พอถึงเวลาแล้วเนี่ยชัยฏอนมันจะกระซิบกระซาบมันจะยุบอกว่ายูซุฟลืมไอ้นั่นหรือเปล่าลืมซักผ้าหรือเปล่าผ้ายังไม่ได้ตากแก๊สยังไม่ได้ปิดหรือเปล่าให้กลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนไปปิดแก๊สทำไมก็ที่เรามาเนี่ยเราจะมาแสวงหาความรู้จะมาทำความดีแต่ไอ้การนึกคิดแบบนั้นพี่น้องไม่ต้องสงสัยนะครับผมบอกว่ามันมาจากชัยฏอนมันจะถ่วงเวลาใช่ไหมกูกระซอไอตอนก่อนออกมาเนี่ยครูกอซอดจะมาอัดจะมาไลฟ์สดใช่ไหมครูกอซอดนึกไหมลืมอะไรหรือเปล่านึกใช่ไหมพอเวลานึกแล้วเปิดใต้เบาะแล้วน้ำมันมีไหมอันนี้ความรอบครอบเอาว่ากันไปนะแต่ถ้าสมมตินึกแล้วต้องย้อนกลับไปทำแล้วมันเป็นการถ่วงเวลาอวกการที่เราจะมาถึงนี่นั้นมันช้านั่นแหละพี่น้องให้รู้เอาไว้นะมาจากชัยฏอนด้วยไอการที่เราจะมาทำดีแต่มีอันหนึ่งอันใดมาขัดขวางด้วยกับการนึกคิดของเราผมบอกว่านั่นแหละมาจากชัยฏอนแต่ถ้าสมมุติว่า
คือเหนือสิ่งอื่นใดเราปฏิเสธไม่ได้นะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นไปตามการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมเวลาที่เราจะออกมาสมมติถ้าเกิดอุบัติเหตุมาไม่ได้อัลลอฮฺตะอาลากำหนดเวลาที่ออกมาแล้วน้ำมันมันหมดเราลืมมาจากการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาว่ากันไปครับไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นระหว่างทางว่ากันไปแต่ไอตอนที่จะไปเรียนจะไปละหมาดมัสยิดจะไปทำความดีแล้วพอเวลาเรานึกว่าเอ๊ะลืมไอ้นั่นหรือเปล่าตัวละลืมไอ้นี่หรือเปล่าเฮ้ฮัดยาลืมนั่นเนี่ยนะลืมนี่นะผมบอกว่านั่นแหละมาจากชัยฏอนเพราะมันจะถ่วงเวลาบางคนบอกเอ๊ะมันห่วงไปหมดเลยไอ้ตอนที่จะออกจากบ้านเนี่ยใช่ไหมสารวนไปหมดผมบอกจะไปไหนล่ะถ้าจะไปตลาดรีบถูกไหมถ้าจะไปตลาดรีบเลยเรานี่ไม่ลืมอะไรทั้งนั้นไม่มีคิดและไม่มีการนึกในจิตในใจอะไรทั้งนั้นเลยถ้าจะไปตลาดเพราะชัยฏอนมันอยู่ที่ตลาดเยอะตั้งก็ไม่ต้องพกอยากได้อะไรอ่ะความชั่วร้ายในตลาดถามว่ามีไหมคือพื้นฐานก่อนความชั่วร้ายทุกที่มีทั้งหมดแต่ที่ไหนเยอะที่สุดตลาดเหลี่ยมเยอะไหมความชั่วไม่เยอะหรอกแต่เหลี่ยมเยอะอยู่ในวงการยูซุฟบอกอยู่ในวงการแล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะชัยฏอนเนี่ยมันขอต่ออัลลอฮ์มันไม่มีบ้านตอนที่มันมาอยู่บนดุนยาเนี่ยมันไม่มีบ้านมันก็ขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะยาอัลลอฮ์ฉันมาอยู่บนโลกดุนยาแห่งนี้เนี่ยฉันไม่มีอะไรเลยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็อนุญาตให้กับมันนั้นมีอยู่สองสิ่งด้วยกันที่มันจะไปอยู่ได้หมายความว่าไปอยู่ในที่ที่มันเป็นที่ของมันน่ะมันเป็นที่ของมันน่ะนั่นก็คือหนึ่งในห้องน้ำยูซุฟเข้าห้องน้ำนานไหมนานอาจารย์คนนี้ก็ครึ่งชั่วโมงเลยไปทำอะไรไปทำอะไรในห้องน้ำนบีบอกว่าหนึ่งที่ชัยฏอนจะไปอยู่นะแล้วไปอยู่ประจำนั่นคือห้องน้ำสองตลาดเข้าห้องน้ำนี่เข้านานตัวอาเข้านานไหมนี่อาเข้านานไหมนี่อาบอกแป๊บเดียวฉันน่ะเสร็จสุระฉันก็ออกฉันไม่เกี่ยวบางคนเข้านานให้รู้เอาไว้นะพี่น้องสำหรับคนที่เข้าไปแล้วอยู่นานๆแล้วไปนึกไปคิดบางคนบอกเข้าห้องน้ำแล้วเพลินบางคนบอกอ่ะเล่นไลน์เผื่อบางคนบอกเข้าห้องน้ำที่นี่ไม่ได้ทำไมอ่ะมันไม่เหมือนที่บ้านที่บ้านนี่เข้านานแต่ที่นี่เข้าแป๊บเดียวผมบอกเข้าแป๊บเดียวน่ะดีเพราะพี่น้องอย่าลืมชัยฏอนน่ะไปอยู่ในห้องน้ำและห้องน้ำมันก็คือที่อยู่ของชัยฏอนเพราะฉะนั้นเวลาเข้าห้องน้ำมีดุอาดุอาอ่านว่าไงต้องเงียบมีนัลคูบุซิวัลคอบาอีซีขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากชัยฏอนทั้งเพศผู้และเพศเมียนบีบอกว่าบุคคลใดใครก็แล้วแต่อ่านดูอาบทนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะปิดตาชัยฏอนให้ชัยฏอนจะมองไม่เห็นเสร็จเราไหมแบบนี้เพราะเวลาที่ไปอยู่ในห้องน้ำเราทำอะไรบ้างล่ะลุกจากที่จะลุกจากห้องน้ำบ้านเลยได้ไหมลุกจากที่ก็นั่งอยู่กลางบ้านก็จะห้องน้ำบ้านเลยเดินไปว่าไปก็บิสมิลลาห์ทำไมผมก็ไม่น่าห้องน้ำเลยอ่ะห้องแบบนี้อ๋อหมายถึงว่าดูอาเข้าห้องน้ำน่ะเหรอก็ให้อ่านขณะเข้าอ่านขณะเข้าขณะจะเข้าทุกทีแล้วมันจะไปอย่างเงี้ยมันจะไปอ่านได้คือไม่ได้มีปัญหาเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องเข้าห้องน้ำใช่ไหมครับเราก็ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์อะไรนะอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลคูบุซิวัลคอบาอีซีชัยฏอนจะถูกปิดตาและทีนี้เราไปทำอะไรในห้องน้ำล่ะชัยฏอนจะเห็นไหม
ไม่เห็นเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปิดตามันเรียบร้อยเพราะฉะนั้นพอเวลาออกจากบ้านถ้าพี่น้องจะไปเรียนไปศึกษาไปทำความดีพี่น้องพยายามอย่านึกถึงอะไรเพราะถ้านึกถึงแล้วผมบอกว่านั่นแหละมาจากชัยฏอนเพราะชัยฏอนมันพยายามที่จะถ่วงเวลาเราไม่ให้มาทำความดีนะฟะยากูลูละฮูชัยฏอนุอาคอรแต่จะมีชัยฏอนอีกตัวหนึ่งมันบอกอย่างนี้มันพูดด้วยกันมันจะพูดด้วยกันชัยฏอนอีกตัวหนึ่งมันจะพูดกับอีกตัวหนึ่งว่ากัยฟะละกะบีรอจุลินกอดดะฮูดียะวะกุฟียะวะวุกียะเฮเองจะไปทำอะไรกับเขาได้ล่ะทำไมล่ะก็เขาอ่านดูอาออกจากบ้านแล้วเขาได้รับการปกป้องได้รับการชี้นำได้รับการคุ้มครองแล้วนี่ชัยฏอนมันพูดกันด้วยกันเองนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะออกจากบ้านเราต้องขอดูอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเวลาขอไปแล้วชัยฏอนมันจะไม่มายุ่งกับเราทีนี้มันอยู่ที่เราแล้วแหละจะไปยุ่งกับชัยฏอนหรือเปล่าอ่านว่ายังไงพี่น้องอ่านตามผมดูอาออกจากบ้านนะบิสมิลลาฮิตะวักกัลตุอะลัลลอฮิลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮขออีกครั้งหนึ่งบิสมิลลาฮิตะวักกัลตุอะลัลลอฮิลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮินี่คือดูอาอะไรเวลาเราออกจากบ้านใครอ่านดูอาออกจากบ้านคนนั้นได้รับทางนำได้รับการปกป้องได้รับการคุ้มครองและชัยฏอนมันจะพูดโดยกันเองว่าเฮ้ยเอ็งไปหลอกเขาไม่ได้หรอกทำไมล่ะเขาอ่านดูอาออกจากบ้านเขาได้รับการปกป้องได้รับการคุ้มครองได้รับทางนำจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนะครับประการต่อมาปกป้องคุ้มครองขอต่อล้อนะให้พ้นจากชัยฏอนมารร้ายขณะที่เราแวะพักระหว่างทางเคยโดนผีอำไหมเคยต้องเงียบเคยจริงนะเวลาที่เราพูดว่าผีอำมันเป็นความเข้าใจของพวกเราว่าชัยฏอนมันมาแกล้งนี่คือเรื่องจริงเราปฏิเสธไม่ได้เวลาที่พี่น้องผมมีคนรู้จักอยู่คนหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้นะครับทำงานอยู่ด้วยกันนอนเนี่ยแหละนอนอยู่เนี่ยแหละไม่หลับแต่ลุกขึ้นไม่ได้จะบอกชามันก็ไม่ได้ชาตัวยะจะบอกว่าชาก็ไม่ได้ชาจะบอกว่าเป็นตะคริวก็ไม่ได้เป็นตะคริวนะแต่ลุกไม่ได้รู้สึกตัวพูดก็ไม่ได้จุกไปหมดอุกอักอุกอักอุกอักนี่เขียวเลยนะเขียวไหมวันที่30ที่ผ่านมาไประยองวันที่30ไประยองแล้วเป็นไงต้องเงียบหลานนอนอยู่ในห้องหลานนอนอยู่ในห้องกลายเป็นทับมันพวกมันก็ตื่นมาน้ำเขียวเลยอ๋อเหมือนมีอะไรมาทับมาชกพอตื่นมาแล้วเป็นไงมีรอยเขียวเขียวไหมเขียวนี่ไงเดี๋ยวเอาดูอานี้ไปและนี่คือเรื่องจริงนะพี่น้องนะเวลาที่เราไปอยู่ต่างสถานที่ที่ไม่ใช่ที่ของเรามันจะมีเจ้าที่เราปฏิเสธไม่ได้ใช่ถ้าบ้านคนไม่มีคนมันจะมีอยู่ไม่กี่อย่างหรอกที่จะมาอยู่หนึ่งหนู2จิ้งจกแมงสาบและ3ชัยฏอนขนาดห้องอะนะพี่น้องขนาดห้องเนี่ยนบีบอกว่าเวลาสร้างบ้านเนี่ยนะห้องที่1เวลาทำห้องนะห้องที่1ห้องของพ่อห้องของแม่ห้องของสามีภรรยาห้องที่2ห้องของลูก
สมมุติถ้ามีลูกคนเดียวต่อมาห้องที่3ห้องของแขกอย่าทำเกินทำไมล่ะเพราะถ้าหากทำเกินไปแล้วมันจะมีผู้ที่มาอยู่ด้วยนั่นคือชัยฏอนชัยฏอนมันจะมาพั่นกันเพราะฉะนั้นอย่าทำห้องเกินความจำเป็นอย่าทำบ้านใหญ่เกินความจำเป็นเพราะไม่งั้นแล้วก็ชัยฏอนมันมาอยู่เรามั่นใจไหมล่ะว่าเราจะปกป้องโทษทีเราจะขจัดเราจะผลักดันชัยฏอนให้ออกไปจากชีวิตของเราตลอดเวลาเรามั่นใจไหมเราจะลืมไม่ต้องเยี่ยมเกิดมาใครอ่านอายะห์กุรซีตั้งแต่จำความได้นะก่อนนอนทุกคืนเลยไม่เคยลืมมีไหมยกมือยกมือพี่น้องผมอยากเห็นออกจากบ้านอ่านดูอาออกจากบ้านทุกครั้งเลยไม่เคยลืมมีไหมไม่มีขอดูอาต่ออัลลอฮ์ปกป้องให้พระองค์ปกป้องคุ้มครองจากเราพ้นจากชัยฏอนทุกครั้งเลยเวลาจะทำอะไรมันก็มีลืมเพราะฉะนั้นผมถามว่าเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเราจะไม่ลืมและเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าชัยฏอนมันจะไม่มาอยู่กับเราซึ่งทั้งที่กอรีนน่ะมีอยู่แล้วข้างกายเรามาอัพนะพี่น้องมาอัพนะขนาดเรามีอะไรกับภรรยาภรรยามีอะไรกับสามีต้องอ่านดุอานี่คืออิสลามทำไมอ่ะไม่งั้นแล้วก็ชัยฏอนมันเกิดมาร่วมด้วยนบีจึงบอกว่าให้อ่านดุอาอัลลอฮุมะจันนิบนะชัยฏอนวะจันนิบิชัยฏอนมารอซักตานะโออัลลอฮ์ให้ชัยฏอนนั้นไปไกลๆในสิ่งที่อัลลอฮ์จะให้พวกเรานั่นก็คือลูกนี่คือเรื่องจริงแล้วชัยฏอนมันอยู่กับเราวันเนี้ยมันเป็นหน้าที่ของเราไม่ใช่หน้าที่ของมันนะว่าไปอย่างไอ้หน้าที่ของเรานะเรารู้หน้าที่ของเราแต่บางครั้งผมถามว่าเราลืมนะมีมั้ยเพราะฉะนั้นอย่าสร้างบ้านใหญ่เกินความจำเป็นและในบ้านอย่ามีห้องอย่ามีซอกอย่ามีอะไรที่มันเป็นซอกเป็นหลืบเยอะเกินเพราะไม่งั้นแล้วก็ชัยฏอนจะมาอยู่ด้วยเอาพี่น้องดูเวลาที่ไปพักแวะระหว่างทางซอฮาบะห์จากท่านเคาละบินฮากิมนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮาได้เล่าครั้งหนึ่งเนี่ยนางได้ยินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าได้พูดเอาไว้พี่น้องฟังนะอีซานะซะละอะฮาดุกุมมันซิลันเมื่อพวกท่านทั้งหลายคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่ใครก็ตามพี่น้องจะหยุดพักระหว่างทางหยุดพักระหว่างทางณที่หนึ่งที่ใดก็แล้วแต่ฟะลียะกุลนบีบอกว่าให้อ่านแบบนี้หะดีษบันทึกของท่านอิหม่ามมุสลิมหะดีษซอฮีฮ์เวลาที่ใครจะไปพักกูก็ซัดไปทำงานที่ไหนสมมุติที่ไหนเขามาจ้างไปวาดออกแบบเขียนแบบเราปฏิเสธไม่ได้นะเราก็ต้องทำงานซึ่งการทำงานของเราบางทีจะทำงานกับต่างศาสนิกเอาว่ากันไปซึ่งเขาอาจจะว่าจ้างเราให้ไปอยู่กับเขางานมันเป็นจ็อบ5วันถึงจะปิดจ็อบได้ไอ้ช่วงที่เราไปอยู่พี่น้องหรือไปแพะวักไปทงไปเที่ยวเดินทางไปไหนมาไหนก็แล้วแต่นบีบอกว่าให้อ่านดุอาแบบนี้อ่านยังไงอาอูซุบิกะลิมาติลลาฮิตตามาติมินชัรรีมาคอลักพี่น้องอ่านตามผมนะอาอูซุบิกะลิมาติลลาฮิตตามาติบิกะลิมาติลลาฮิตตามาติมินชัรรีมาคอลักพี่น้องขออีกครั้งหนึ่งอาอูซุบิกะลิมาติลลาฮิตตามาติมินชัรรีมาคอลักพี่น้องดูความหมายนะนบีบอกอย่างนี้ฉันขอความคุ้มครองด้วยถ้อยคำอันสมบูรณ์แห่งอัลลอฮ์จากความชั่วร้ายที่พระองค์ทรงสร้างอัลลอฮ์สร้างความชั่วร้ายอัลลอฮ์ให้มีความชั่วร้ายมาประสบกับบ่าวแต่อัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าไม่มีวิธีป้องกันนะอัลลอฮ์ให้ทางป้องกันให้วิถีและวิถีทางป้องกันตรงนี้มีมาจากแบบฉบับมีมาจากซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
มันขึ้นอยู่กับเราแล้วว่าเราจะทำไหมนบีบอกกับพวกเราอย่างนี้ใครที่อ่านดูอาแบบเนี้ยเอาอูซุบิกะลิมาติลลาฮิตามาติมินชัรริมาคอลักนบีบอกว่าฟาอินนะฮูลายะดุรรุฮูชัยอุนดังนั้นจะไม่มีสิ่งใดที่ทำร้ายเขาได้จะไม่มีสิ่งใดมาทำร้ายเขาได้ตัวเงียมจะไปเที่ยวไหนไประยองใช่ไหมไปมาแล้วลืมอ่านดูอาใช่ไหมหลานไปเอาดูอาบทนี้ไปเป็นดูอาป้องกันนะถ้าใครอ่านนบีบอกอย่างชัดเจนเลยว่าจะไม่มีสิ่งใดมาทำร้ายเขาได้จนกระทั่งฮัตตาตัตตาฮิลามินหูจนกระทั่งเขาเดินทางออกไปจากที่นั่นถ้าสมมุติว่าเราไปพักพักที่ไหนดีพักที่ไหนดีเราจะไปไหนเอาไปไหนดีบ้างแล้วไปพัทยาบ้างแล้วนี่ไปพัทยาบ่อยนะเอาสมมุติไปพัทยาสมมุติว่าเราต้องไปค้างไปค้างณสถานที่หนึ่งสถานที่ใดตรงไหนก็แล้วแต่ให้เราอ่านดูอาบทนี้ไม่รู้แหละไอ้ที่ตรงนั้นคนเขาจะบอกว่าเฮี้ยนไอ้ที่ตรงนั้นคนเขาจะบอกว่ามีไอ้ที่ตรงนั้นคนเขาจะบอกว่าเฮ้ยอย่าหยุดนะแต่ให้เราอ่านดูอาบทนี้นบีบอกใครอ่านดูอาบทนี้จะไม่มีสิ่งใดอันใดภัยอันตรายแบบร้ายร้ายอย่างไรก็แล้วแต่มันทำอันตรายเขาได้ไม่มีจนกระทั่งเขาเดินทางออกไปจากที่นั่นเขาก็จะได้รับความคุ้มครองจากอัลลอฮ์นี่คือซุนนะเวลาที่เราขอนะเราขอต่ออัลลอฮ์ไม่ใช่ว่าพอเวลาไปพักที่ไหนแบบไหนอย่างไรก็แล้วแต่โอ้อะไรดีเจ้าที่คือโต๊ะนุ่นโต๊ะนี่มากันไม่ร้อยโต๊ะเลยนะเจ้านุ่นเจ้านี่มาเพียบเลยเจ้าพงเจ้าพ่อเราไม่ขอแบบนั้นพี่น้องไม่เอาแต่เราต้องขอต่ออัลลอฮ์และถ้าขอต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะปกป้องคุ้มครองพวกเราพี่น้องว่าถ้าสมมุติว่าเราไปที่ที่หนึ่งและเราไปท้าทายสมมุตินะถ้าเราไปท้าทายเฮ้ยมีจริงก็ออกมาเถอะแถมฉี่ใส่ด้วยยูซุปเคยเจอมาเป็นยังไงไม่เคยเพราะไม่เคยทำแบบนี้ใช่ไหมพี่น้องอย่าไปท้าไม่เอาอย่าไปท้ายิ่งเราท้าแสดงว่าเราเชื่อสิยิ่งถ้าเราท้ามันจะยิ่งใหญ่จากตัวเล็กเท่าแมลงวันน่ะนะนี่แล้วมันจะใหญ่เท่ากับตึกอะอะไรนะงัดมาแล้วพองัดแล้วเป็นไงต้องเหี่ยมเป็นไข้ไป3วันไม่เป็นไรใช่ไหมใช่ถูกต้องเหมือนกันนะพอเวลาเราจะปลดของพอเวลาเราจะปลดของพี่น้องอิสลามเราเชื่อนะว่าเรื่องนี้มีจริงนะเรื่องไสยศาสตร์มีจริงและวิธีแก้มีไหมมีเราปฏิเสธไม่ได้ถ้ามันไม่มีวิธีแก้ไอ้ของมันจะมีได้ยังไงอะใช่ไหมไม่งั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประทานอายะกุรซีและพูดถึงคุณสมบัติคุณลักษณะพิเศษของอายะกุรซีของกุนสามกุนของสองอายะสุดท้ายของซูเราะตุลบะเกาะเราะห์เอาไว้ทำไมใช่ไหมเวลาที่เราไปเจอของไม่ว่าจะเป็นของที่เอวหรือของที่สีสร้อยอาจจะมาเป็นกระดาษอาจจะมาเป็นตะปูอาจจะมาเป็นเลือดประจำเดือนของผู้หญิงอาจจะมีไม่รู้แหละพี่น้องไปเจออะไรมาก็แล้วแต่อันดับแรกพี่น้องเราเชื่อก่อนนะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มีจริงเราห้ามปฏิเสธเราต้องเชื่อประการต่อมาเมื่อเราเชื่อแล้วแต่พลังอำนาจทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยู่ที่อัลลอฮ์ถูกต้องนะเราต้องขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาจะปลดของเวลาจะเผาเวลาจะทุบเวลาจะคลี่คลายสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้เรากล่าวอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมเพราะไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มาจากชัยฏอนและเราจำเป็นที่จะต้องขอความคุ้มครองจากพระเจ้านั่นคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เรื่องจริงเราปฏิเสธไม่ได้
ราะฉะนั้นด้วยกับฮะดีษบทนี้บุคคลใดใครก็แล้วแต่ไปแวะกลางทางให้เราขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์และอย่าไปท้าทายไม่เอานี่ไม่ใช่แบบฉบับเราอย่าไปท้าทายเพราะไอ้สิ่งต่างๆเหล่านั้นมันมีจริงเรามั่นใจในอีหม่านของพวกเราแค่ไหนเรามั่นใจในอีหม่านของพวกเราแค่ไหนเรานะอัลฮัมดุลิลละห์ผมนะอัลฮัมดุลิลละห์ว่าอัลลอฮ์ตาลาไม่เคยให้ผมเจอเรื่องต่างๆเหล่านี้ไม่เคยเจออัลฮัมดุลิลละห์และผมก็ไม่อยากเจอด้วยเพราะผมไม่มั่นใจถ้าเจอขึ้นมาจริงๆแล้วกูก็ซอดมั่นใจไหมตัวเองอ่ะคือจริงอยู่นะอะกีดะห์ของเราตรงแต่ถ้าสมมติว่าไอ้ความกลัวมันเข้าใครออกใครมั้ยใช่มั้ยครูอาซันอัลลอฮ์แต่ไม่เอาเราไม่ขอดุอาแล้วกันทุกวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์แต่ในกรณีของเคสที่ว่ามีบรรดาชัยฏอนมียินที่มาเข้าไอ้แบบนี้ผมเคยเจอไอ้แบบนี้เคยเจอนะครับเคยเจอกับตัวหมายถึงว่าไปเคยเจอต่อหน้าอะไรแบบนี้อ้าวว่ากันไปเราก็ทำตามวิธีนะคือผมบอกแล้วพี่น้องเนี่ยที่ผมสอนมาทั้งหมดครั้งนี้เป็นครั้งที่4นะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่4 1 2 3ที่ผ่านมาแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่4ผมสอนถึงวิธีการป้องกันผมไม่ได้สอนว่าไล่แบบไหนอย่างไรพี่น้องต้องเข้าใจนะผมสอนว่าเราจะปกป้องคุ้มครองจะป้องกันจากบรรดาชัยฏอนจากบรรดายินร้ายๆแบบไหนอย่างไรผมไม่ได้สอนการไล่นะครับเขาหน้าสอนการไล่เหรออ๋อสอนนะอ่าอินชาอัลลอฮ์นะครับไม่เป็นไรเราอย่าไปกลัวเราต้องบอกเราต้องเขาเรียกว่าให้อีหม่านของเรามันแน่นอยู่แบบนี้แหละแล้วขอดุอาว่าอย่าให้เจอเรื่องต่างๆเหล่านี้อินชาอัลลอฮ์นะแล้วอย่าไปท้าทายพี่น้องไม่เอานะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องไปวักแพะที่ไปแวะพักที่ไหนนะครับให้เราอ่านดุอาบทนี้อาอูซุบิกะลิมาติลลาฮิตามาติมินชัรริมาคอลักแล้วชัยฏอนจะไม่มายุ่งกับเราประการต่อมาประการที่10นะครับเวลาหาว เวลาหาวหาวนี่ภาษาอาหรับเขาเรียกว่าตาซาอุบนะอบูซออิดอัลคุตรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวผมถามเบื้องต้นก่อนคนเราเนี่ยปฏิเสธการหาวได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ง่วงไหมการหาวนี่มันเป็นคุณลักษณะที่บ่งบอกว่าคนคนนั้นนี่ทำไมง่วงนอนหาวมากที่สุดตอนไหนตอนมาครูก็ซอดบอกตอนฟังบรรยายหาวยิ่งคนสอนเข้มๆเลยยิ่งหาวใหญ่เลยแต่ถ้าสอนแบบเนี้ยสอนแบบผมเนี่ยพูดไปคุยไปไม่เคยหาวแต่ยิ่งคุณตุบ้านเนี่ยนะโอ้โหมันหาวอย่างจังเลยนะตอนคุณตุบ้านเนี่ยนะทำไมอ่ะเพราะคุณตุบ้านมันเล่นไม่ได้มันคุยแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมผมเลยต้องเสียงดังเวลาคุณตุบ้านไม่งั้นเดี๋ยวครูก็ซอดหลับงั้นเดี๋ยวต้องเงียบกันไม่เอาแล้วไม่ไปแล้วไปก็หลับไปก็หลับผมเป็นคนที่เวลาคุตบ้านนะผมจะเสียงดังเอามาว่าไปคือผมเนี่ยพอเวลาผมเห็นคนมานั่งที่เสาแล้วเนี่ยผมไม่ค่อยสบายใจใช่ไหมยูซุปผมไม่ค่อยสบายใจผมไม่รู้แหละเนียดเขาจะเป็นแบบไหนอย่างไรเขาอาจจะปวดหลังเอาว่ากันไปนะครับไม่ได้มีปัญหาแต่ผมส่วนตัวผมไม่ค่อยสบายใจผมเลยจึงต้องคิดว่าผมจะทำอย่างไรให้คนฟังคุตบะห์ของผมเนี่ยอยู่กับผมผมต้องทำให้เขาอยู่กับผมไม่รู้เลยอาจจะเป็นเรื่องเล่าที่พี่น้องต้องติดตามหรืออาจจะมีซุ้มเสียงที่มันหนักหน่วงหรือว่าเสียงดังพี่น้องจะได้ไม่หลับอ่ะใช่ไหมไม่งั้นแล้วก็มาฟังคุตบะห์ที่สื่ออนุรักษ์มรดกอิสลามก็เสียชื่อหมดทำไมอ่ะ
เดี๋ยวต้องเงียบไปเนี่ยสมมุติถ้ามีคนใหม่ๆมาฟังคุตบะแล้วก็กลับไปพูดคุยกันว่าเฮ้ยกูไม่ไปแล้วทำไมไปแล้วก็หลับคุณฟังคุตบะที่ไหนก็เหมือนกันผมบอกว่าแต่ฟังคุตบะที่นี่ไม่เหมือนที่ไหนฟังคุตบะที่นี่ไม่เหมือนที่ไหนจริงนะถามพี่น้องกันเองถามพี่น้องกันเองเพราะฉะนั้นผมเรียกร้องนะครับจะละหมาดวันศุกร์นะพี่น้องมาละหมาดที่นี่ผมไม่ได้ห้ามว่าพี่น้องไปละหมาดที่ไหนไม่ใช่ที่อื่นไปไม่ได้ไม่ใช่แต่ถ้าพี่น้องอยากได้รับประโยชน์และพี่น้องไม่หลับพี่น้องมาที่นี่เหนือสิ่งอื่นใดคือพี่น้องได้รับประโยชน์แต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าที่อื่นเขาไม่ได้มีประโยชน์ให้นะไม่ใช่นะแต่ผมอยู่ตรงนี้ผมรู้และผมก็เป็นคนหนึ่งที่ได้คุตุบะที่นี่ผมบอกพี่น้องถ้าอยากได้ประโยชน์มาที่นี่และถ้าพี่น้องอยากจะได้ประโยชน์ตั้งแต่วินาทีแรกจนกระทั่งสุดท้ายพี่น้องก็มาที่นี่และพี่น้องมาที่นี่พี่น้องฟังคุตุบะแบบไม่เบื่อไม่ผิดหวังและพี่น้องจะไม่มาแล้วพี่น้องจะไม่หาเสาไม่หาเสาพิงที่เองมันเรียบเก่าๆแต่ไม่สิบปีแล้วก็เหมือนเดิมคือผมเน้นย้ำนะเดี๋ยวพี่น้องจะเอาไปเป็นประเด็นนะไม่ใช่ว่าพี่น้องไปที่อื่นไม่ได้ไม่ใช่นะครับแล้วผมก็ไม่ได้พูดว่าที่อื่นคุตุบะไม่ดีไม่ใช่นะแต่ผมกำลังจะบอกว่าถ้ามาที่เนี่ยไม่ผิดหวังเพราะที่นี่คุตุบะไม่ซ้ำกันแต่ละอาทิตย์จะมีครูบาอาจารย์มาสลับสับเปลี่ยนกันไปแล้วสำคัญที่สุดคือพี่น้องจะได้รับประโยชน์นะครับอัลฮัมดุลิลละห์เดี๋ยวไม่ทันประการที่10นะครับนั่นก็คือการระงับการหาวและใช้มือปิดปากไอ้ช่วงเวลาหาวนี่ตอนฟังบรรยายนี่หาวจะกลับบ้านเอ้กลับบ้านตอนฟังคุตบะนี่โอ้ยนานง่วงตอนจะเปิดอัลกุรอานอ่านกุรอานได้หน้าหนึ่งตาลายแต่ถ้าหากอีมานเราดีมันหนีเราหมดแหละถูกไหมถ้าอีมานเราดีมันหนีเราหมดนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกจากท่านอบูซออิดอัลคุตรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุในบันทึกของท่านอิหม่ามมุสลิมอิซาตะซาวะบะอะฮาดุกุมนบีบอกเมื่อพวกท่านคนหนึ่งคนใดใครก็แล้วแต่หาวตัวด้าหาวสิหาวให้ผมดูหน่อยตัวด้าหาวยังอ้าวหาวแล้วนะตัวด้าหาวแล้วนบีบอกฟัลลิยุมซิกบียาดีฮีไอลาฟีฮิก็จงใช้มือของเขานั้นปิดปากเวลาหาวปิดปากทำไมอ่ะนบีบอกฟาอินนัชัยตอนะยัดดะคุลุเพราะชัยตอนเนี่ยมันจะเข้าไปเราจึงต้องปิดปากกันชัยตอนนี่ประเด็นก็คือว่าอยู่ที่บ้านเฮ้ยไม่เป็นไรเราอยู่บ้านเราอยู่บ้านยูซุปบ้านเราคนบางคนนี่พอเวลาออกงานหาวนะปิดปากนะเอาปิดปากนะปิดอย่างดีเลยนะปิดอย่างเรียมเลยแต่พอเวลาอยู่ในบ้านเต็มที่บ้านเราชัยตอนไม่มีเอากับเมื่อกี้บอกบ้านเราอ้าวมันเป็นมารยาทมันเป็นสุนนะนะครับเพราะฉะนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดใครก็แล้วแต่เวลาหาวจงใช้มือของเขาปิดปากนะฟาอินนัชัยตอนในยัดเดคูลูเพราะแท้จริงแล้วชัยตอนน่ะมันจะเข้าไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปิดปากอบูฮุไรเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุรายงานเอาไว้เล่าเอาไว้ว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ว่าอัตตะซาวุบุมินัชัยตอนนบีบอกการหาวเนี่ยมาจากชัยตอนแต่เราปฏิเสธได้ไหมว่านี่คือคุณลักษณะของมนุษย์พอเวลาง่วงอ่ะปฏิเสธไม่ได้มาจากชัยฏอนที่นบีบอกก็คือไอ้ตอนที่เวลาเราจะละหมาดดันหาวดันง่วงตอนที่เวลาฟังคุตุบะทำความดีนะดันหาวดันง่วงหาเสาแล้วใช่ไหมพอเวลาจะมาเรียนสตาร์ทรถแล้วพอเวลาจะทำความดีจานก็ใช่ไหม
นบีบอกไอการหาวเนี่ยมาจากไซตอนฟาอิซาตะซาอะบะอะฮะดุกุมฟัลยักซิมมัสตะตออะนบีบอกดังนั้นบุคคลใดใครก็แล้วแต่ที่หาวจงพยายามระงับมันเท่าที่มีความสามารถจงระงับเท่าที่มีความสามารถก็ปิดปากหรือพยับกันต้องเหยียบกันสิกันสิจะหาวแล้วกันสิก็ต้องเหยียบนั่งหน้าถ้าไม่ให้เรียกไปนั่งหลังหยอกนะหยอกนะผมหยอกเฉยอัลฮัมดุลิลลาห์เพราะฉะนั้นเวลาหาว1เอามือปิดปาก2พยายามระงับการหาวเพราะการหาวนั้นมาจากไซตอนมันต้องการที่จะให้เรานั้นหลับเพื่อที่จะไม่ให้ไปทำความดี แต่ทุกวันนี้พอเวลาถึงเวลาจะนอนไม่อยากนอนใช่ไหมฮะอีกหน่อยเอ้ยตึ๊ดตึ๊ดเสียงเมสเซนเจอร์มาอีกหน่อยนึงใช่ไหมบางอาจารย์พอเวลาจะนอนทุกวันนี่ไม่อยากนอนแล้วบางคนไม่ถึงก็ฮะแปลกไหมแปลกรู้ได้ไงอะไรเนี่ยยูซุปก็จะมาบอกว่าผมเป็นอย่างนั้นอีกแล้วผมอ่านหนังสือฮะมาผมเป็นมนุษย์นะฮะครับใครดูบุพเพสันนิวาสยกมือเลยยกมือเลยคนที่นั่งไม่มีใครยกเลยไม่มีใครยกนะเราเป็นมนุษย์นะครับอันใดที่เราคือเบื้องต้นคือทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นความผิดเราต้องออกห่างเราก็พยายามเราปฏิเสธไม่ได้หรอกใครไม่มีความผิดมีไหมมีนบีคนเดียวนบีคนเดียวที่เหลือมีทั้งหมดอ่ะอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ผมคงต้องเอาไว้แค่นี้นะครับเรื่องราวของการปกป้องตัวเองให้พ้นจากบรรดาชัยฏอนและอินชาอัลลอฮ์ในครั้งคราวต่อไปเราก็จะมาต่อกันครั้งคราวต่อไปเนี่ยผมบอกว่าชัยฏอนนี่จะตดแตกเลยแหละชัยฏอนนี่ตดแตกเลยวิ่งหางจุกตูดเลยนะชัยฏอนเนี่ยวิธีการปกป้องคุ้มครองตัวเราเองให้พ้นจากบรรดาชัยฏอนอินชาอัลลอฮ์นะครับในครั้งคราวต่อไปเราก็จะมาพูดคุยกันวันนี้คงจากลากันด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับคาบต่อไปอินชาอัลลอฮ์น่าจะเป็นอาจารย์รอมฎอนพวงปากกานะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์